นับเป็นที่น่ายินดีว่าประเพณีการบวชเพื่ออบรมคุณธรรมให้กับชาวไทยได้กลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งในโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยประชาชนทุกหมู่เหล่าเมื่อได้ทราบข่าวบุญใหญ่นี้แล้วต่างก็ปีติยินดีในการส่งบุตรหลานและญาติมิตรเข้ารับการอบรมธรรมะที่วัดใกล้บ้านทั่วประเทศซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นพื้นที่ฝึกอบรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันตกที่มีชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการในทุกอำเภอทำให้หลายๆวัดคับคั่งไปด้วยประชาชนชายหญิงทั้งผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชเป็นจำนวนมากก่อเกิดเป็นกระแสตื่นตัวในการทำความดีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเฉพาะการเดินธุดงค์ธรรมชัยในช่วงท้ายของการฝึกอบรมเพราะไม่เพียงแต่ทำวัดร้างให้กลายเป็นวัดรุ่งในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นแต่ธรรมะของพระบรมศาสดาที่เหล่าพระธรรมทายาทที่เข้าไปสร้างแสงสว่างในชุมชนยังได้กลับกลายเป็นพลังใจอันมหาศาลสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าพุทธบริษัท4ที่จะร่วมกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกับคุณชัยวัฒน์พรมสถาพรเกษตรกรผู้มีอาชีพทำไร่ในจังหวัดกาญจนบุรีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีของการตรากตรำทำงานหนักหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเสมือนหนึ่งชีวิตโลดแล่นอยู่บนเส้นกราฟที่มีความผกผันขึ้นลงอยู่เสมอต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคนานับประการทำให้คุณชัยวัฒน์ปรารถนาจะแสวงหาหนทางชีวิตที่ดีกว่ามีความสุขมากกว่าอยู่เสมอและแล้ววันหนึ่งโอกาสครั้งสำคัญก็มาถึงอาชีพของผมดั้งเดิมมาก็ทำไรอ้อยเดิมทีทำอยู่กำแพงแสนแล้วก็ย้ายมาอยู่จังหวัดกาญอำเภอบ่อพลอยเมื่อ20กว่าปีก่อนก็ทำไรอ้อยมาตลอดก็สมัยก่อนฝนไม่ค่อยดีฝนแล้งบางปีก็น้ำท่วมบางปีก็ฝนแล้งแล้วล้มลุกคลุกคลานมาตลอดก็ทำไรผักบ้างอะไรเงี้ยทำไรผักก็ไม่เป็นผลสำเร็จเท่าไหร่การทำไร่ผมว่ามันก็เอาแน่นอนไม่ได้ฝนไ
ม่เจอฝนตกไม่เจอฝนแรงก็เจอน้ำท่วมมันจะหนีไม่พ้นสองอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเรามาในสายนี้แล้วเราก็ต้องทำไปทนทำไปเมื่อผมได้รู้ข่าวว่าทางวัดธรรมกายเขามีการมีกัลยาณมิตรมาบอกบุญให้ไปบวชพระแสนองค์ผมก็พอเขามาบวชผมก็ตัดสินใจที่จะลงบวชเมื่อครบวันนัดผมก็ได้ไปอบรมที่วัดทุ่งมะสังคือศูนย์วัดทุ่งมะสังแสนองค์ภายหลังจากคุณชัยวัฒน์ได้ตัดสินใจมาบวชเป็นหนึ่งในพระภิกษุจำนวนแสนรูปครั้งประวัติศาสตร์ทำให้รู้สึกว่าช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านไปนั้นทรงคุณค่ามีความปิติภาคภูมิใจในผ้ากาสาวพัดที่ห่มคลุมกายเป็นผ้าสีสุดท้ายในสังสารวัฏซึ่งเป็นที่สุดแห่งการแสวงหาไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าคิดไม่ถึงเลยว่าธรรมะของพระบรมศาสดาจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พบกับสิ่งดีงามได้ถึงเพียงนี้ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ผมไปบวชแล้วผมจะรู้เลยว่าบาปบุญเป็นยังไงฮะผมก็จะเปรียบเทียบได้ว่าสมมติว่าที่บ้านผมนี่มีองค์น้ำทั้งลูกอยู่ในบ้านเลยต้องตักมากินทุกวันทุกคนต้องช่วยกันตักถ้าให้คนเดียวตักเดี๋ยวมันก็แห้งเอาที่ไหนกินบุญก็เหมือนกันครับผมว่าเราต้องทำบ่อยๆต้องทำเพิ่มเติมให้กินวันหน้ามั้งอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทำให้ไหนกินนะเมื่อผมบวชแล้วผมรู้ว่าบาปบุญเป็นยังไงมันจะช่วยเราดีขึ้นแต่ผมก็ดูเดมซีบ่อยๆอาจารย์ก็เล่าให้ฟังหลายอย่างก็เพราะเราผมต้องอยากผมชอบดูเอ็มดีเอ็มซีที่อาจารย์เล่าให้ฟังหลายเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็ผมก็เก็บเอามาใช้ในชีวิตคนเรื่องอย่างผมที่ผมไปบวช ที่ผมไปบวชตอนช่วงผมบวชผมก็ได้อะไรมาเยอะสิ่งที่ดีผมเก็บมาใช้ตัวใหญ่จะดีผมเก็บมาใช้แล้วก็มาบอกลูกบอกเมียบอกครอบครัวของเราให้อย่างนี้อย่างนั้นให้ทำดีแล้วก็เล่าสิ่งที่เราประสบการณ์ให้ฟังภายหลังจากลาสิกขาแล้วชีวิตของคุณชัยวัฒน์ก็ดีขึ้น